สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศรีสะเกษชาแนลนะครับอยู่ที่วัดสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้ศรีสะเกษชาแนลพาทุกท่านมาชมปราสาทหินกันนะครับภายในบริเวณวัดนะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับร้านรวงนะครับที่ขายกับข้าวขายน้ำกันมีให้บริการกันนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณนี้นะครับทางด้านนู้นก็จะเป็นห้องน้ำนะครับส่วนทางด้านขวามือผมแห่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวปราสาทหินสะกำแพงใหญ่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปซอกแซกนะครับไปเดินดูไปเดินชมตัวปราสาทหินสะกำแพงใหญ่กันเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปชมตัวปราสาทหินสะกำแพงใหญ่นะครับเราก็มาทราบประวัติคร่าวๆของปราสาทหินสะกำแพงใหญ่กันนะครับคุณผู้ชมปราสาทหินสะกำแพงใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านสะกำแพงใหญ่ตำบลสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีองค์ประกอบสำคัญของโบราณสถานคือ1ปราสาทประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก่อด้วยหินทรายและมีปราสาท3องค์ตั้งบนฐานหินเดียวกันลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมย่อเก็ตมีมุกยื่นออกมาทางด้านทิศตะวันออกสลักกับทับหลังเกี่ยวกับเทพในศาสนาฮินดู2กำแพงและโคปุระมีทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกสลักทับหลังเกี่ยวกับเทพในศาสนาฮินดู3บรรณาลัยมี2หลังอยู่ภายในบริเวณกำแพงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อเป็นมุกยื่นออกมา5บารายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าสะกำแพงกำหนดอายุสมัยต่อกับปาปวนหรือประมาณกลางพุทธศตวรรษที่16ไปจนถึงพุทธศตวรรษที่16ตอนปลายนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือประวัติคร่าวๆของปราสาทหินสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณข้างในกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับและตรงบริเวณทางนี้ก็เป็นบริเวณทางเข้าของตัวปราสาทหินสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินทัวร์เดินชมข้างในตัวปราสาทกันนะครับคุณผู้ชมครับตามผมมาเลยครับนี่ครับก็จะเป็นช่องประตูแบบสมัยโบราณนะครับหลังจากที่เราเดินเข้ามานะครับนี่ครับวันนี้นักท่องเที่ยวก็หนาตานะครับมีนักท่องเที่ยวมาเยอะพอสมควรนะครับพอเดินเข้ามาทางด้านนี้นะครับขวามือนะครับก็จะเป็นประตูยาวไปนะครับทางนี้นี่ครับเป็นประตูของปราสาทหินยาวไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายก็เช่นกันนะครับมีประตูเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้กันนะครับข้างในก็ยังมีตัวปราสาทนะครับเป็นตัวพระประธานนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรียบร้อยนะครับรูปปั้นทั้งนั้นนู้นก็คือหลวงปู่เครื่องนะครับอดีตเจ้าอาวาสของวัดสะกำแพงใหญ่แห่งนี้แหละครับคุณผู้ชมครับรูปปั้นของท่านใหญ่ทีเดียวนะครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวมากันเยอะพอสมควรแล้วก็หนาตากันพอสมควรนะครับบริเวณนี้คือข้างในตัวปราสาทหินสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับนี่ผมพาทุกท่านมาเดินชมนะครับด้านหลังมีอีกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะพอสมควรนะครับนะครับคุณผู้ชมดูความยิ่งใหญ่นะครับของปราสาทหินสะกำแพงใหญ่นะครับก้อนหินนะครับก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เกิดความสงสัยเช่นกันนะครับว่าในสมัยโบราณนั้นคนโบราณนั้นยกก้อนหินใหญ่ๆเหล่านี้ขึ้นก่อสร้างได้อย่างไรนะครับคุณผู้ชมมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับบรรยากาศทางด้านนี้นี่ก้อนหินก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่อยู่ข้างหน้าผมนี่ก้อนใหญ่บึ้มเลยนะครับคุณผู้ชมครับภายในบริเวณของวัดสะกำแพงใหญ่นอกจากจะมีปราสาทหินสะกำแพงใหญ่แล้วยังมีหลายๆสิ่งที่น่าสนใจให้เราได้ดูได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเดินชมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขาออกนะครับขาออกมาก็พอดีเจอนักท่องเที่ยวหรืออย่างไรเดี๋ยวคุยกันเลยนะครับสวัสดีครับนักเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นที่ไหนครับอ๋อเป็นคนที่นี่ค่ะอ๋อคนมาเก็บขยะอ๋อเป็นจิตอาสาเหรอครับมาจากโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานไหนครับเนี่ยอ๋อเรียนจบแล้ว
อ๋อเรียนจบแล้วเป็นจิตอาสามาทำความสะอาดตัวปราสาทนะครับโอ้ดีมากเลยนะครับโอเคขอบคุณแทนพี่น้องทุกคนครับนะครับคุณผู้ชมน้องเข้ามาทำความสะอาดบริเวณตัวปราสาทเดี๋ยวเราไปดูทางด้านโน้นกันนะครับมีรูปปั้นพญานาคพ่นน้ำนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าข้างในคืออะไรยังไงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามผมมาครับนี่ครับบริเวณแห่งนี้นะครับมีรูปปั้นพญานาคพ่นน้ำนะครับคุณผู้ชมขออภัยนะครับวันนี้ไม่ได้เอากันสันไม้กันสันมานะครับก็ถือไม้เซลฟี่ธรรมดานะครับถ่ายให้ทุกท่านแล้วก็เดินชมวิวไปกับผมพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นสิ่งใหม่ๆของที่นี่นะครับผมมาคราวที่แล้วยังไม่เจอนะครับตอนนี้มาที่นี่เจอแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับที่นี่คือวัดสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมข้างในกันนะครับคุณผู้ชมว่าข้างในนั้นมีอะไรให้ชมบ้างนะครับหลังจากที่เดินเข้ามานะครับซ้ายมือผมนะครับโอ้มีอะไรลงมามีสุนัขลงไปด้วยนะครับมีพญานาคพ่นไฟนะครับคุณผู้ชมครับพญานาคพ่นไฟนะครับขออภัยพญานาคพ่นน้ำครับขออภัยนะครับว่านี่ครับพญานาคพ่นน้ำทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะมีพระพุทธรูปนะครับเป็นองค์ใหญ่เลยนะครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาทุกท่านเข้าไปดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสาธุหลังจากที่เราเดินเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับทางด้านขวามือก็จะมีใส่บาตรในส่วนของพระพุทธรูปที่ท่านเห็นอยู่นะครับเรียกว่าพระมหาไมยมุนีนะครับพระมหาไมยมุนีนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็มีท่านร่วมทำบุญกันตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะกราบไหว้พระก่อนนะครับสักครู่นะครับครับบริเวณนี้ก็ให้ใส่บาตรนะครับบริเวณนี้นะครับใส่บาตรหลังจากที่กราบไหว้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะพาทุกท่านมาเดินดูเดินชมกันนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็มีให้ใส่บาตรเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับฝั่งทางด้านนี้นะครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบริเวณทางด้านนอกกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับขอเชิญวัดสะกำแพงใหญ่ขอเชิญสักการะคาสักการะสรีระสังขารหลวงปู่เครื่องนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปชมข้างในกันนะครับบริเวณนี้คือถ้ำเงินถ้ำทองวัดสะกำแพงใหญ่นะครับบริเวณนี้คือถ้ำเงินนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปชมข้างในกันโดยค
คือวัตถุมงคลของหลวงปู่เคลื่องสุภัทโธนะครับวัดสระกำแพงใหญ่บริเวณที่จะไปกราบสรีระสังขารหลวงปู่เคลื่องสุภัทโธนะครับก็เข้าไปตรงนี้กันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปกราบนะครับก็เป็นบรรยากาศภายในที่กราบสรีระหลวงปู่เคลื่องสุภัทโธนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสรีระสังขารของท่านก็จะอยู่ข้างบนตรงโน้นนะครับคุณผู้ชมครับเทพเจ้าแดนดอกลำดวนหลวงปู่เคลื่องสุภัทโธกำแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็จะมีประชาชนนะครับมากราบไหว้หลวงปู่เคลื่องกันเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือวัดสระกำแพงใหญ่นะครับที่กราบสรีระหลวงปู่เคลื่องสุภัทโธจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับศรีสะเกษ Channel ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ